สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนวาดหุ่นแฟชั่นนะคะแอคชั่นท่าเดินนะคะเราจะมาฝึกวาดกันนะคะครูปูก็ได้วาดช็อตสั้นนะคะแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เห็นชัดเจนวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปยาวขึ้นมานิดนึงนะคะจะมาแนะนำวิธีการวาดหุ่นแฟชั่นนะคะแบบท่าเดินนะคะครูจะใช้สี B นะคะในการวาดนะคะเราก็จะลากวงรีรูปไข่นะคะเป็นใบหน้าหุ่นตาจมูกปากนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นแกนกลางตรงลงมานะคะช่วงไหล่นะคะคอเฉียงเล็กน้อยนะคะช่วงคอนะคะเฉียงเล็กน้อยอันนี้ปุ่มคอโค้งขึ้นมาจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นอกนะคะ ความยาวใบหน้าวัดลำตัวนะคะจากศีรษะถึงคางเท่ากับคางถึงอกนะคะก็วัดมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะใช้แบ่งเส้นเอวเส้นสะโพกตรงก่อนนะคะอันดับแรกจากนั้นเราค่อยเฉียงเส้นขึ้นนะคะเป็นแอคชั่นตัวโยกนะคะที่ครูเคยสอนไปเฉียงเส้นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแกนเฉียงมานิดนึงนะคะนี้เป็นแกนตรงจากคางลงมาใช่ไหมคะเป็นแกนตรงพอเอวสะโพกเฉียงแล้วก็เปลี่ยนเส้นแกนเฉียงนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นนี่นะคะเราก็ลากเส้นขาลงมานะคะแบ่งต้นขาเข่าจากเข่าลงมา3ส่วนนะคะส่วนที่3ก็แบ่งครึ่งเป็นข้อเท้าอันนี้เราก็ลากเส้นโค้งหน่อยนะคะโค้งลาดช่วงแขนนะคะเราก็ลากลงมานะคะข้อศอกอยู่ตรงตำแหน่งเส้นเอวพอดีนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นแขนปล่อยธรรมดานะคะตรงนี้เราก็จากเส้นเป้านะคะคือเส้นสะโพกนั่นเองเราก็วัดลงมาเป็นเส้นเป้านะคะเดี๋ยวครูจะโค้งให้โอเคนะคะโค้งเส้นตรงนี้นะคะให้กลางออกไปตามสะโพกนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นนี่นะคะพอถึงข้อเท้าตรงนี้เราก็ลากเส้นเป็นช่วงเข่านะคะเข่าช่วงขาด้านนี้นะคะแล้วก็โค้งนะคะลงมาช่วงเข่านะคะตรงนี้โค้งเส้นออกนิดนึงนะคะถ้าเยอะไปมันจะแบบดูขัดตานะคะแล้วก็ต้องตรงนี้ก็เป็นข้อเท้านะคะเป็นเท้าอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นท่าเดินนะคะหุ่นแฟชั่นนี้ครูก็จะลงให้ดูกันนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะนี่นะคะลักษณะเข่านะคะด้านนี้จะสูงกว่าแล้วด้านนี้จะต่ำกว่านะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเวลาการวาดนะคะเดี๋ยวผมจะลบช่วงขาตรงนี้หน่อยนะคะนี่นะคะก็เป็นลักษณะหุ่นแฟชั่นนะคะท่าเดินนะคะเราก็ลากเส้นมาตรงนี้อย่าให้โค้งออกไปเยอะเกินเนาะต้องแบบให้โค
โค้งนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเป็นหุ่นแฟชั่นท่าเดินนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะอันนี้ครูก็มาสอนให้ทุกคนได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะแกนตรงมาเฉียงช่วงเอวนะคะพอเปลี่ยนช่วงอกนะคะแล้วก็โค้งใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ดูกันประมาณเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะคะที่วาดหุ่นแฟชั่นกันนะคะอย่าลืมนะคะเป้าจะต่ำกว่าเส้นสะโพกที่เฉียงขึ้นนะคะลากเส้นขามานะคะตรงนี้ก็ตรงลงมาช่วงเข่าเป็นลักษณะนี้นะคะขาด้านหนึ่งเท้าด้านหนึ่งก็จะยาวกว่านะคะช่วงนี้จะยืดตรงช่วงนี้จะงอนะคะงอนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจเดี๋ยวครูจะลองลากฟรีแฮนด์ให้ดูกันนะคะลักษณะการวาดขานะคะอันนี้ก็เป็นเข่าข้างนี้นะคะแล้วก็ขาข้างนี้เข่าจะอยู่สูงกว่าด้านนี้นะคะช่วงเข่าเนี่ยค่ะลักษณะการวาดขานะคะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็จะโค้งออกมานิดนึงนี่ก็เป็นช่วงงอเข่าอันนี้ก็เป็นเข่าที่ยืดนะคะยืดตรงนะคะนี่ก็เป็นลักษณะขาแบบท่าเดินนะคะก็วันนี้ก็มาวาดให้ดูประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะครูจะโค้งเส้นลากเส้นเฉียงให้ชัดเจนนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเป้าก็จะต่ำลงมานะคะโอเคค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอแต่งให้ชัดเจนหน่อยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ไม่สับสนกับเส้นนะคะช่วงเส้นนะคะเข่านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะครูปุ๊กก็ขอบคุณนะคะสำหรับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะในการมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ